بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชุกโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันวันนี้ผมคิดว่าผมจะสายแล้วแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์พอดีเวลานะเพราะว่าพี่น้องก็ทานอาหารกันด้วยวันนี้นะครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าจะมีสอบด้วยสอบก็สอบในหนังสือนี่แหละแต่ที่สอนเกินกว่าหนังสือเนี่ยก็ถือว่าเป็นโบนัสไปแต่ถ้าเวลาข้อสอบก็จะอยู่ในหนังสืออยู่ท้ายคำถามอยู่ท้ายอะครับท้ายบทเรียนนะแต่เวลาเราสอนเนี่ยแน่นอนนะพี่น้องผมก็ขออนุญาตเติมข้อมูลที่ผมมีให้กับพี่น้องด้วยเพราะถ้าสอนตามหนังสืออย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่น้องอ่านเองก็ได้อาจารย์ไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวฉันอ่านเองอยู่บ้านก็ได้เห็นไหมเราก็ต้องสอนให้มันเกินกว่าในหนังสือมีคราวนี้ตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่เดือนรอญับแล้วนั่นหมายความว่าไม่ถึง60วันเราจะเข้ารอมฎอนแล้วนะมีนาเนี่ยบวชแล้วดังนั้นหัจญะห์ท่านใดที่ยังกอดอไม่ครบปีที่แล้วยังขาดอยู่เอาแล้วนะต้องทำแล้วเดี๋ยวปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มลำบากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาของกลางคืนเนี่ยมันเป็นเวลาที่ยาวพี่น้องตื่นขอโทษนะพี่น้องตื่นมาตีห้ายังกินข้าวซูโฮได้เลยตื่นมาตีห้านี่ยังกินทอดไข่ก็แก๊กก็แก๊กกินข้าวได้เลยยังไม่ซูโบแต่ถ้าเป็นช่วงรอมฎอนอีก2เดือนนะเข้าสู่ฤดูร้อนคราวนี้พอฤดูร้อนเนี่ยด้วยกับกำหนดของอัลลอฮ์ก็คือกลางวันมันจะยาวกลางคืนมันจะสั้นไอ้ตีห้าตื่นมาเนี่ยกินโซโฮไม่ได้แล้วเข้าซูโบแล้วดังนั้นตอนนี้เป็นโบนัสสำหรับคนที่ยังบวชไม่ครบให้รีบกอดอชดใช้ส่วนโต๊ะบางคนอันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก็ใช้ข้อผ่อนผันเพราะเรื่องของสุขภาพถ้าเป็นคนที่กินยาอยู่เป็นประจำไม่สามารถจะถือศีลอดได้แล้วอันนี้ถึงปีมาเราก็จ่ายข้าวสารฟิดยะฟะฟิดยะตุนต่ออามูมิสกีนจ่ายข้าวเลยเตรียมตังค์เอาไว้ซื้อข้าวนะแล้วเวลาจ่ายข้าวเนี่ยต้องจ่ายสองอย่างนะทั้งฟิดยะแล้วก็ฟิตรอบางคนเนี่ยจ่ายฟิดยะแต่ไม่จ่ายฟิตรอไม่ใช่ฟิตรอเนี่ยบังคับทุกคนแต่ฟิดยะนี่สำหรับคนที่บวชไม่ได้อีกแล้วอย่างฉันเนี่ยฟิตรอโดนไหมโดนแต่จะไปจ่ายฟิดยะได้ปะไม่ได้เพราะสุขภาพยังอัลฮัมดุลิลลาห์แม้ว่าจะอ้วนแต่ก็ยังไม่มีโรคนะรู้ไหมทำไมไม่มีโรคเพราะเราไม่ไปหาหมอพอหมอเขาจะหาโรคให้เนี่ยไปหาหมอบ่อยก็เจอโรคเยอะฉันอยู่ฉันนี่แหละกลัวเจอโรคขอดูอาให้ด้วยนะอ้าวมาดูไปไวๆนะหน้า35 34 35เรื่องละหมาดอีดเดี๋ยวเราจะสอนวันนี้จะสอนเรื่องละหมาดเดินทางนะครับแต่ว่าละหมาดอีดมันยังไม่จบครั้งที่แล้วอิหม่ามเข้ามาขัดก่อนดูเฝ้าให้ดีนะถ้าอิหม่ามมาล็อกไว้เลยนะอย่าให้ขึ้นมามาทีไรแล้วไล่ลงตลอด
เมย์สอนเขาถามว่าการละหมาดอีดทั้งสองมีอาซานไหมไม่มีพี่น้องจำเลยอาซานมีเฉพาะละหมาดฟัรดู5เวลาละหมาดซุนนะห์ไม่มีอาซานแล้วอีกอมามีไหมไม่มีแล้วเวลาเขาจะละหมาดอีดเขาทำยังไงเขาก็มีการประกาศว่าอัสซอลาตุนญามีอะห์ก็หมายถึงว่าให้มาละหมาดรวมกันอัสซอลาตุนอีดินฟิตรอฮิมาฮุลลอฮ์อะไรเขาก็ว่าเงี้ยนะจริงๆก็ภาษาไทยก็พูดได้เชิญตั้งแถวละหมาดครับพูดภาษาอาหรับก็เลยบางคนก็เหมือนกับเวลาเราสั่งเข้าแถวอะซาอูซูฟูฟะกุมแต่จริงพูดภาษาไทยได้ไหมได้พูดภาษาอาหรับเป็นซุนนะห์ท่านนบีแล้วก็พูดภาษาไทยด้วยกรุณาจัดแถวให้ตรงให้ชิดกันครับบางคนล็อกไปเลยล็อกไปเลยเดี๋ยวขอสอนตอนนะนี่หม่อมกักมือลงมาอ้าวพูดภาษาไทยก็ได้เพราะว่านี่มันเป็นการพูดก่อนเลยก่อนละหมาดแต่ถ้าละหมาดไปแล้วพูดไม่ได้นะก่อนจะละหมาดนี่พูดได้หมดแหละแต่ถ้าละหมาดไปแล้วพูดไม่ได้แล้วดังนั้นอาซานมีเรื่องมีให้เราทำเมื่อได้เวลาแล้วก็กรณีที่เราจะไปละหมาดแล้วไม่มีเสียงอาซานก็มีซุนนะห์ให้อาซานแต่ถ้าเขามีสุเราะห์อาซานอยู่แล้วไม่ต้องแล้วอีกอมาอย่างเดียวเคยบอกไปแล้วไปเที่ยวรีสอร์ทละหมาดกันแค่พวกเราในห้องไปอาซานที่ระเบียงเป็นยามพระเด็บเด็กกวักมือลงมาใหญ่เลยไปอาซานให้ใครฟังอ่ะเราอาซานเราอีกอมาในห้องแล้วก็ละหมาดของเรานะคราวนี้วิธีการละหมาดจริงๆวิธีการละหมาดเนี่ยไม่ต้องสอนก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะจริงๆแล้วอิหม่ามเขานำเราละหมาดอีดเองปะล่ะเราไม่ได้ละหมาดอีดเองเรายกเว้นนู่นเมื่อตอนมีโควิดนู่นที่เราละหมาดอีดกันเองเนี่ยพอตอนนั้นมันมีโรคระบาดเขาก็ให้ละหมาดอีดกันที่บ้านแต่ตอนเนี้ยสถานการณ์ปกติเนี่ยไม่มีใครละหมาดอีดเองที่บ้านหรอกทุกคนก็มาละหมาดกันที่มุศอลลาที่มัสยิดก็บอกมี2รอกอะห์มี2รอกอะห์เป็นละหมาดซุนนะห์มี2รอกอะห์และละหมาดเนี่ยจะเริ่มด้วยกับตักบีรอตุลอิห์รอมพออัลลอฮุอักบัรตักบีรอตุลอิห์รอมนะเสร็จแล้วเนี่ยอิหม่ามเขายังไม่อ่านฟาติฮะห์มีซุนนะห์ให้ตักบีรเพิ่มไปอีก7ครั้งในนี้เขียนไว้นะ7ครั้งโดยที่ไม่รวมตักบีรอตุลอิห์รอมพี่น้องจำให้ดีเลยนะตักบีรที่เพิ่มเขาเรียกว่าตักบีรซาวาอิดซาวาอิดแปลว่าตักบีรที่เพิ่มขึ้นมาส่วนตักบีรแรกเป็นตักบีรเข้าละหมาดได้ว่าตักบีรอตุลอิห์รอมบวกไปอีก7ครั้งและระหว่างตักบีรเนี่ยมีเห็นต่างกันอยู่2เรื่องเรื่องที่1มีการยกมือหรือไม่ระหว่างตักบีรทัศนะที่1บอกว่าไม่มีเพราะมีเฉพาะตอนตักบีรอตุลอิห์รอมครั้งแรกที่เหลือก็คือกล่าวอัลลอฮุอักบัรโดยที่มือไม่ได้ยกอันนี้ทัศนะที่1ทัศนะที่2ก็คือยกทุกครั้งซึ่งไปดูในหลักฐานกันแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรและที่มีน้ำหนักเนี่ยเขาเห็นไปทางการยกมือแต่ถ้ามันในสายหะดีษอย่างเชคอัลบานีเนี่ยก็บอกว่าไม่มียกคราวนี้มันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราเห็นคนเขายกเราไม่ยกก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาหรือเราจะยกก็มันก็ไม่ใช่ปัญหาของคนข้างๆไม่ต้องทะเลาะกันแปลว่ามีหลักฐานทั้งคู่นะถ้าพี่น้องไปดูในคลิปโต๊ะอิหม่ามที่ฮารอมเนี่ยเขายกทุกครั้งแหละ
ไปดูได้ไปเปิดดูนะไปเซิร์ชซอลาตุลอีดมัสยิดฮารอมแล้วก็ไปดูดีกว่าอิหม่ามฮารอมเขาละหมาดไงเขายกมือทุกครั้งแต่บ้านเราบางครั้งก็ไปเอาทัศนะของเชคอัลบานีมาก็คือไม่ได้ยกอันต่อมาระหว่างตักบีรเนี่ยมีซุนนะให้อ่านอะไรไหมส่วนหนึ่งบอกไม่มีให้อ่านเลยตักบีรอย่างเดียวอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเปิดกว้างใครจะริกรุลลอฮ์ยังไงก็แล้วแต่ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อ่านไปดิทำได้ไม่ทำก็ไม่ว่ากันนะอ่ะอันนี้มีสองเรื่องที่เห็นต่างกันอยู่ฉันสอนทั้งหมดจะได้ไม่ทะเลาะกันถ้าไหนไม่มีฉันก็บอกไม่มีนะอันไหนมีก็ต้องบอกว่ามีเสร็จแล้วก็อ่านดูอาอิสติฟตาห์พี่น้องครับดูข้อ3นะดูอาอิสติฟตาห์อยู่ตรงไหนในหน้า35อยู่หลังจากตักบีรตุลอิห์รอมไม่ได้อยู่ในตักเบสก่อนในนักเบสที่สุดท้ายก่อนที่จะเข้าฟาติฮะห์นั่นหมายความว่าพอตักเบสแรกเราอ่านดูอาอิสติฟตาห์ได้เลยนะอัลลอฮุบักบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตาวะอาซีลาส่วนในนี้บอกว่า7ครั้งนั้นตักเบสแต่ละครั้งให้หยุดนิ่งก็คือไม่มีการอ่านอะไรแล้วแต่เลยพี่น้องไม่อ่านก็ได้หรือจะซิกรุลลอฮ์ทั่วไปเช่นอัลฮัมดุลิลลาห์และอิลาฮุลลอฮ์ได้อันที่5ก็อ่านฟาติฮะห์เพราะว่าอิหม่ามก็ต้องอ่านอันนี้ละหมาดเนี่ยเสียงดังหรือเสียงค่อยเสียงดังอิหม่ามอ่านเสียงดังเราได้ยินแล้วก็อ่านซูเราะห์ใดก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะอ่านซับบิฮิตกับฮันอาตากะฮาดีซุลกอชียะเพราะอันนี้มีซุนนะว่านบีใช้ซูเราะห์นี้แต่ถามว่าจะไปอ่านซูเราะห์อื่นได้ไหมได้หลังจากนั้นก็ปฏิบัติเหมือนทั่วไปพอขึ้นมาตักเบสที่สองขอโทษทีรอกะอะห์ที่สองก็อัลลอฮุอักบัรขึ้นมาอันนี้มียังไม่มียกมือเพราะว่าขึ้นมารอกะอะห์ที่สองนี่ไม่ได้มียกมือขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็กอดอกเลยแต่ตักเบสที่กล่าวนั้นเป็นการตักเบสเคลื่อนไหวอินติกอนแปลว่าเคลื่อนไหวเมื่อขึ้นมายืนตรงกอดอกสักพักหนึ่งอิหม่ามก็จะตักเบสเพิ่มอีกเท่าไหร่อีก5ครั้งหลังจากนั้นก็อ่านฟาติฮะห์และก็อ่านซูเราะห์หลังจากนั้นก็ปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วก็ให้สลามเมื่อสลามเสร็จแล้วอิหม่ามก็จะขึ้นมิมบัตกล่าวคุตบะห์หลายๆคนพลาดตรงนี้เพราะอะไรเพราะบางทีพอเวลาเรากล่าวคุตพอมีคุตบะห์บางคนออกเลยดังนั้นอยู่ฟังคุตบะห์ก่อนเพราะยังไม่เสร็จสิ้นวิธีการละหมาดหมายถึงการละหมาดเนี่ยมันจบแล้วแต่ขั้นตอนยังไม่เสร็จโดยปกติเราละหมาดฟัรดู5เวลาพอให้สลามแล้วก็มีซุนนะห์ให้ซิกรุลลอฮ์ถูกป่ะแต่ละหมาดอีดเนี่ยมันไม่มีซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดอีดเพราะไอ้ซิกรุลลอฮ์วีริดหลังละหมาดเนี่ยมันเฉพาะละหมาดอะไรเฉพาะละหมาดอะไรอย่างเดียวละหมาดฟัรดูอย่างเดียวไอ้ที่ซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งเนี่ยไม่ได้ทําหลังละหมาดซุนัตนะต้องทําหลังละหมาดฟัรดูอย่างเดียวแต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะดีเกตของเราอันนี้เราอย่าใช้ในวิธีเดียวกับที่ดีเกตหลังละหมาดฟัรดูเราก็เป็นดีเกตทั่วไปไม่ต้องไปนับหรอกกี่ครั้งก็ได้ซุบฮานัลลอฮ์ไปเลย100ครั้งกี่ครั้งก็ได้เพราะมันอยู่ในหมวดทั่วไปจะอ่านซูเราะห์อะไรก็อ่านไปนะส่วนคุตบะห์อีดก็ไม่มีอะไรพี่น้องเขาบอกว่าคุตบะห์อีดทั้งสองเป็นซุนนะการฟังคุตบะห์ก็เป็นซุนนะโดยให้อิหม่ามอ่านเพียงหนึ่งคุตบะห์เท่านั้นไม่มีคุตบะห์ที่สองแตกต่างกันละหมาดวันศุกร์พออ่านเสร็จปุ๊บอากูลูเกาลีเสร็จปั๊บแล้วก็พอแล้วก็อ่านดูอานิดหน่อยแล้วก็ลงเลยมีก็คุตบะห์เดียวนะเสร็จแล้วการตักบีรวันอีดจำอีกนิดนึง
ที่เราตั้งเป็นบัญญัตินะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดที่เราอ่านแบบเนี้ยเค้าเรียกว่าตักบีรนะในช่วงของวันอีดซึ่งมี2สำนวนสำนวนแรกก็3ครั้งอีกสำนวนนึง2ครั้งตักบีรเนี่ยนะได้ทั้งหมดเลยคราวนี้เริ่มอ่านได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตักบีรเนี่ยถ้าเป็นละหมาดอีดเล็กเริ่มกล่าวตักบีรได้ตั้งแต่เห็นเดือนเพราะมันจะเห็นเดือนตอนกลางคืนพอเข้าเดือนชาวาลเสร็จปั๊บไม่รู้เขาประกาศกี่โมงละเอาเมืองไทยนะต่างประเทศอาจจะรอนานเอาเมืองไทยก่อนเอาถ้าเมืองไทยเขาประกาศเห็นตอนอิชาเราก็กล่าวตักบีรได้แล้วอัลลอฮุอักบัรอ่านได้เลยจนกระทั่งยาวไปถึงกระทั่งถึงอิหม่ามเขาตักบีรุตุลอิห์รอมละหมาดอีดหยุดไม่มีซุนนะให้อ่านตักบีรนี้แล้วแสดงระยะเวลามันนิดเดียวเองนะคืนหนึ่งแล้วก็แค่ช่วงก่อนละหมาดอีดพอละหมาดอีดจบมีตักบีรไหมไม่มีแล้วอัลลอฮุอักบัรไม่มีแล้วแต่ถ้าเป็นละอีดใหญ่อ่านตั้งแต่ซุบฮ์ของวันที่9ก็คือวันวุกูฟและมาซุบฮ์วันวุกูฟก็คือวันที่9เนี่ยก่อนละหมาดอีด1วันเนี่ยพอเวลาซุบฮ์ปั๊บอ่านได้เลยแสดงว่าวันนั้นเราบวชอะไรด้วยเราบวชอารอฟากันวันบวชอารอฟาทั้งวันอ่านกล่าวตักบีรได้เลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาว่าไปจนกระทั่งละหมาดอีดเสร็จแล้วก็ยังว่าได้ยาวไปจนกระทั่งนู่นอีก3วันวันตัชริกถึงสุดท้ายของมันอีก3วันนี่ตักบีรทั้งหมด5วันน่ะเนี่ยอีดใหญ่เนี่ยตักบีรยาวเลยและให้เปลี่ยนจากการวีริดหลังละหมาดฟัดดูปกติเราอ่านลิวิทหลังละหมาดฟัดดูแต่พอเวลาเป็นละหมาดฟัดดูที่เป็นญะมาเราไม่ต้องอ่านวีริดช่วงนั้นให้อ่านเลยตักบีรอย่างเงี้ยตักบีรไปเลยอัลลอฮ์ละหมาดเสร็จปุ๊บให้สลามปุ๊บอัลลอฮ์หัวบัดอัลลอฮ์หัวบัดยาวไปจนกระทั่งถึงอัสซารีวันที่13พอมักกะเดบวันที่14ปั๊บขอโทษดี10ไร10 11 12 13ใช่11 12 13พอวันที่14เข้ามักกะเดบไม่มีอ่านแล้วจบเขาเรียกตักบีรที่มุกอยัดถูกกำหนดให้อ่านหลังละหมาดฟัดูเลยเอาสังมวลนี่แหละที่เราตักบีรนี่แหละส่วนเราจะเดินไปตะลงตลาดอันนี้ตักบีรได้อยู่แล้วแต่นี่เป็นหน้าที่ของโตอิหม่ามเขาก็จะต้องอ่านตักบีรนี้ไม่มีอะไรแล้วเอามาเรียนเรื่องละหมาดซอลาตุนซะฟัรหรือว่าละหมาดเดินทางพี่น้องจำให้แม่นนะละหมาดเดินทางให้นึกกับเรื่องเดียวเลยเรื่องย่อเดินทางเท่ากับย่อถ้าไม่เดินทางเราไม่ได้เป็นคนเดินทางละหมาดเราไม่สามารถจะย่อละหมาดได้การย่อละหมาดเพื่ออะไรย่อละหมาดเพื่ออะไรจ๊ะไม่เป็นไรตอบได้ไม่เป็นไรฉันไม่ดูหรอกย่อละหมาดเพื่ออะไรฮะเพื่อความสะดวกท่านจะตอบมาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็เรื่องเวลาด้วยใช่ไหมเรื่องเวลาด้วยโดยปกติเราใช้4รอกะอ์กับ2รอกะอ์เนี่ยเวลามันจะต้องต่างกันเร็วขึ้นพูดง่ายๆเร็วขึ้นเห็นไหมจากปกติหรือบางคนบอก4รอกะอ์กับเร็วอยู่แล้วฉันเนี่ยอันนี้เราเร็วอยู่แล้วไม่เกี่ยวโดยปกติมันยังไงมันเหลือ2รอกะอ์ต้องสั้นกว่า4แต่ถ้าเรานะขอโทษนะไอคนนั้นเขาละหมาด2รอกะอ์ไอเราละหมาด4รอกะอ์เราเสร็จก่อนเขาเนี่ยนี่ต้องไปคิดพิจารณาละตกลงเนี่ยเราเป็นละหมาดแบบฟอร์มูล่าวันเหรอเร็วต้องดูให้ดีอ้าวที่ย่อเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความสะดวก
ประหยัดเวลาและก็จะได้ใช้เวลาในการเดินทางคราวนี้ในอายะห์กุรอานเนี่ยไม่ได้ให้เราย่อตะพึดตะพือย่อหมดไม่ใช่ย่อได้เฉพาะละหมาดที่มี4รอกอะห์เท่านั้นนั่นหมายความว่าละหมาดที่จะย่อได้ก็มีแค่3เวลามีซูรีมีอัสรีแล้วก็มีอีชาย่อจาก4เหลือ2เดิมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีรับการละหมาดมาเนี่ยเป็นละหมาดที่ทำกันมาในสมัยนบีอิบรอฮีมก่อนที่จะอพยพมาเนี่ยก็มีแค่2รอกอะห์เท่านั้นแหละตอนหลังพอย้ายมามะดีนะห์ก็เป็น4รอกอะห์ที่2เพิ่มเป็น4แต่ที่3กับ2เหมือนเดิมไอ้การย่อตรงเนี้ยมันก็คือการย้อนกลับไปในช่วงแรกของการละหมาดของท่านนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะย่อได้เมื่อได้ทุกสภาพไม่ใช่ต้องได้เฉพาะตอนไหนตอนเดินทางเท่านั้นบางคนถามอาจารย์ฉันป่วยหนักเนี่ยเราจะละหมาดเหลือแค่2รอกอะห์ได้ไหมไม่ได้จะป่วยยังไงก็แล้วแต่ต้องละหมาดให้ครบ4ย่อไม่ได้ย่อได้เฉพาะเดินทางแต่ถ้าเกิดสมมติเขาเอามาหยัดข้ามไม่ใช่มาหยัดเอาคนป่วยข้ามจังหวัดใส่รถพยาบาลไปขับข้ามไปเลยงดข้ามไปอีกที่หนึ่งอันนี้ย่อได้เพราะว่าไอ้คนนี้เดินทางอันนี้ย่อได้แต่เขาคงนอนบนเตียงกันนะพี่น้องก็ละหมาดไปในสภาพนั้นคือมันจะมี3อย่างพี่น้องหนึ่งซอลาตุสซะฟัรละหมาดเดินทางอันที่2ซอลาตุลมารีดละหมาดคนป่วยละหมาดคนป่วยเป็นยังไงทำเท่าที่สุดความสามารถคนที่อยู่ดีๆจากคนที่นั่งยืนละหมาดได้ไปนั่งละหมาดเนี่ยอันนี้แสดงว่าคนอะไรคนป่วยคนไม่สบายถ้าคนปกติเขายืนละหมาดไอ้นี่นั่งละหมาดแสดงว่าต้องมีปัญหาอะไรแล้วถูกป่ะมีไหมต้องมีถ้าไม่ใช่ขาปกติแน่นอนต้องมีปัญหามีแผลมีผ่าตัดมีเข่ามีอะไรถ้าเป็นละหมาดฟัรดูนะแต่ถ้าเป็นละหมาดซุนนะห์อันนี้ไม่เกี่ยวละหมาดซุนนะห์สามารถเลือกที่จะนั่งได้แต่ผลบุญจะเหลือครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นฟัรดูวาญิบเป็นรุกนเลยว่าต้องยืนละหมาดแต่อัลลอฮ์จะให้ความสะดวกสำหรับคนป่วยด้วยความรักพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหลายๆคนเลือกละหมาดบนเก้าอี้กับการนั่งพื้นระหว่างนั่งพื้นกับนั่งเก้าอี้เนี่ยเราควรจะเลือกอะไรก่อนนั่งพื้นก่อนนะและท่านั่งของการละหมาดเนี่ยนบีใช้ท่านั่งอะไรรู้ไหมใช้ท่านั่งขัดสมาธิครับและอนุญาตให้ใช้ตะวัรุกแล้วก็ใช้อิฟติรอชได้แต่ขัดสมาธินี่คืออันแรกเลยเพราะถ้านั่งขัดสมาธิเนี่ยมันสะดวกอ่ะเหมือนเรากินข้าวเลยเนาะนั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นขัดสมาธิไอ้นั่งอย่างเงี้ยบางทีมันเมื่อยกว่านะขัดสมาธิเนี่ยมันสบายขัดสมาธิรู้จักใช่ไหมนั่งขัดสมาธิเอาขาพับไว้ข้างหน้านั่งพื้นเนี่ยนบีนั่งท่าขัดสมาธิขัดสมาธิแต่พอเวลาเราจะรูกลัวมันไม่ไหวอยู่แล้วมันนั่งพื้นแต่พอสุญูดเราก้มถ้าเราก้มลงไปเปลี่ยนท่าลงไปสุญูดได้สุญูดแต่มันจะยากนิดนึงเพราะขามันอะไรมันขวางอยู่ข้างหน้าแต่บางคนทำได้นะก้มลงไปเปลี่ยนท่าแล้วก็พอจะนั่งก็มานั่งขัดสมาธิเหมือนเดิมอาจจะนั่งเป็นไอ้นี่ก็ได้นั่งเป็นอิฟติรอชก็ได้แต่พอเวลาเป็นท่ายืนยาวๆก็เปลี่ยนไปนั่งขัดสมาธินึกออกไหมสมมตินั่งขัดสมาธิละหมาดอยู่พอลงไปสยูดต้องรุกวะเราก้มธรรมดาเพราะเราขึ้นไปยืนไปไหนก็ก้มเช่นนี้ทำสัญลักษณ์แต่พอสยูดปั๊บเราลงไปพื้นได้เนี่ยเรากระโจนลงไปเลยเปลี่ยนเป็นสยูดธรรมดาเลยและก็มานั่งระหว่างสองสยูดแบบปกติแล้วก็สยูดอีกครั้งนึงพออิหม่ามเขายืนเราเปลี่ยนมานั่งขัดสมาธิเพราะขั้นสมาธิมันสะดวกกว่าไอ้นั่งทับขานานๆเนี่ยบางทีเส้นไม่เดิน
อันนี้สอนให้นะเลือกได้อันต่อมาบางคนบอกหัวเข่าไม่ดีถ้านั่งยังไม่ดีนั่งเก้าอี้ได้ไหมได้ต้องเลือกเอาว่าระหว่างนั่งเก้าอี้ถ้านั่งเก้าอี้สะดวกกว่านั่งเก้าอี้แต่ถ้านั่งเก้าอี้กับนั่งพื้นพอๆกันเหมือนกันเลือกนั่งพื้นก่อนเออบางคนเลือกเก้าอี้เลยอย่างฉันเนี่ยเก้าอี้สำคัญมากระหว่างนั่งกินข้าวที่พื้นกับนั่งบนเก้าอี้นั่งบนโต๊ะคิดว่าฉันสะดวกอันไหนนั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะกินอย่างเงี้ยสะดวกแต่ถ้านั่งกับพื้นและก้มนะสองกินได้ประมาณ2คำหอบแล้วบางทีต้องยกจานขึ้นมากวาดงี้เลยไม่ไหวดังนั้นเดี๋ยวนี้เวลาจะเชิญฉันกินข้าวเนี่ยเตรียมเก้าอี้เตรียมโต๊ะเหอะอย่าเชิญนั่งพื้นเลยอาจารย์นั่งพื้นเลยไม่ถือหรอกผมไม่ถือแต่ผมเมื่อยครับมันค้ำพุงนี่พุงใหญ่ไม่อยากให้มันใหญ่นะมันใหญ่เองคราวนี้เนี่ยพอเวลานั่งเก้าอี้มันก็จะสะดวกคนตัวใหญ่แต่เวลาเรานั่งเก้าอี้เนี่ยขออนุญาตนิดนึงพี่น้องเราจำอย่างนี้นะสูตรของมันนะเราจะเข้าซอฟละหมาดญะมาอะห์เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่นั่งเก้าอี้ตลอดแปลว่าตั้งบิดอะห์ตุลอิหร่อมจนกระทั่งให้สลามเนี่ยเรานั่งยาวเลยเนี่ยเราให้เอาขาเก้าอี้ไปเข้ากับซอฟเข้าใจนะส่วนขาเราที่มันยืนมาเนี่ยมันก็ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นไรป่ะไม่เป็นเหตุที่ไม่เป็นเพราะว่าเราใช้แนวเดียวกันระหว่างขาเราขาคนอื่นที่เขายืนละหมาดกับขาเก้าอี้การนั่งแบบนี้จะไม่รบกวนคนข้างหลังเพราะคนข้างหลังเขาจะมีพื้นที่ปกติแปลว่าตัวเราไอ้ส่วนหัวเข่าเราเนี่ยมันล้ำหน้าเข้าไปแต่สิ่งที่เสมอกันเท่ากันทั้งหมดก็คือตัวหัวไหล่จะเท่ากับคนอยู่ในซอฟแต่ถ้าเป็นคนที่ยืนละหมาดและสุญูดแต่พอรุกวะหรือสุญูดกับเก้าอี้อันนี้ให้ขาเราเสมอแต่โต๊ะเก้าอี้จะไปข้างหลังนั้นมันจะมี2แบบคนที่ยืนละหมาดแต่พอจะรุกวะจะสุญูดหรือจะสุญูดให้บนเก้าอี้อันนี้ให้ต้องเอาเก้าอี้ไปข้างหลังมันจะไม่เหมือนกันส่วนคนนั่งเอาตัวไว้ตรงกับซอฟเลยขายืนไปข้างหน้าไม่เป็นไรแต่คราวนี้เวลาคนที่ยืนละหมาดแล้วจะสุญูดบนเก้าอี้เนี่ยบนเก้าอี้เนี่ยให้เราเล็งซอฟหน่อย1อยู่ปลายอย่าอยู่ตรงกลางเพราะอะไรเพราะไอ้ตรงกลางปั๊บเดี๋ยวไอ้ข้างล่างเป็นไงลำบากแล้วมีอยู่ครั้งนึงไอ้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงไปเจอที่ทั้งเดียวนบีบอกให้เติมอุดช่องว่างให้เต็มแล้วก็ไปอุดเสร็จแล้วเราก็ไปละหมาดพอไปละหมาดเท่านั้นแหละพี่น้องที่มันไม่พอหัวเข้าไปในช่องเก้าอี้โอ้โหดูภาพไม่ได้เลยเหมือนปลาดุกติดดึงไม่ออกไอ้นั่นก็ตกใจอะไรติดเก้าอี้วะเนี่ยมันลำบากอ่ะไอ้เราก็แค่ว่าไอ้ตอนเข้ามันใช่ไงฟ้าบเข้าไปปุ๊บหัวหลอดเข้าไปเก้าอี้พอจะออกติดหูเนี่ยมันดีมันลำบากนั้นเวลาเราจะใช้เก้าอี้เนี่ยเราดูเล็งก่อนไอ้ตรงนี้ใช้ได้ไว้อยู่ริมๆหน่อยหรืออยู่ซอฟหลังสุดก็ดีเพื่อเป็นการไม่ให้คนอื่นเขาลำบากอยู่ซอฟหลังเลยแต่ในอาหรับเขาทำไงรู้ไหมซอฟเก้าอี้เขาจะมีเลยเป็นซอฟเก้าอี้เลยนะเป็นซอฟที่เขากั้นระหว่างเสาสุดเราเนี่ยพอมันมีเสาปั๊บเขาเอาอะไรนะเอาเป็นชั้นวางกุรอานเนี่ยมาวางเลยไม่ให้ตั้งซอฟตรงนั้นและก็สำหรับคนอยากจะละหมาดโดยเก้าอี้ก็ไปตั้งตรงนั้นแยกออกไปเลยนะต่อมาในกุรอานบอกว่าวะอีซาดะรับตุมฟิลอาร์ดิฟะไลซะอะลัยกุมจูนาฮุนอันตะกซูรูมินัสศอลาเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในแผ่นดินก็ไม่มีบาปใดๆที่พวกเจ้าจะย่อละหมาดอันนี้อยู่ในกุรอานเลยให้ย่อมีรายงานมาจากอานัสบินมาลิกกล่าวว่าซอลไลตูมาอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัซซุฮรีบิลมะดีนะห์อัรบะอันวะซอลไลตูมาอัสซะรีบิซิลฮุไลฟะห์รอกะอ์ตัย
ฉันเนี่ยได้ละหมาดซูรีกับท่านรอซูลที่มะดีนะห์4รอกะอะห์และได้ละหมาดอัสรีที่รุ่นฮูไรฟะห์2รอกะอะห์พี่น้องครับหลักฐานที่เป็นคำพูดท่านนบีเรื่องการย่อละหมาดไม่มีปรากฏเรื่องระยะทางจากคำพูดนะว่านบีพูดเลยว่าเดินทางระยะนี้และให้ย่อละหมาดไม่มีอ้าวแล้วมาจากไหนอ่ะการย่อละหมาดระยะทางเนี่ยมาจากการเฝ้าสังเกตของซอฮาบะห์แต่นบีเนี่ยปฏิบัติแต่ซอฮาบะห์ก็สังเกตดังนั้นจะเห็นได้เลยว่ารายงานต่างๆเนี่ยพี่น้องดูต่อนะระยะทางที่อนุญาตหน้าที่37กานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีซาคอรอจะมาซีรอตันซาลาซะติอัมยาลินเอาซาลาซะติฟารอซิกฟารอซิกยุศ็อลลีรอกาอ์ตัยหลักฐานนี่ซอฮีฮ์รอซูลเมื่อเดินทางออกไป3ไมล์หรือ3ฟัรซักท่านจะย่อละหมาดเหลือ2อันนี้เป็นคำพูดนบีหรือเป็นการสังเกตของคนเราอ่านฮะดีษดูไหมใช่คำพูดนบีป่ะไม่ใช่นะเป็นการสังเกตของท่านอนัสบินมาลิกดังนั้นพวกพอเวลาเป็นการสังเกตปั๊บเนี่ยอย่างที่ฉันบอกอะอาจารย์ละตีฟเนี่ยมีคนรายงานมาปรากฏว่าอาจารย์ละตีฟเนี่ยหน้าใสเลยใสโอ้โหไปเจอมาแล้วมึงเจอเมื่อไหร่วะ10ปีที่แล้วเออใช่นานงั้นแหละอีกคนหนึ่งรายงานว่าปรากฏว่าหน้าอาจารย์เนี่ยทั้งดำทั้งเป็นฝ้าโอ้โหขึ้นกาขี้ไม่ขี้กาไปต้องขนาดนั้นสิวกรังเลยถามว่าไอ้สองคนเนี่ยมันโกหกป่ะมันไม่ได้โกหกมันเจอคนละเวลามันเจอฉันตอน10ปีที่แล้วมันก็บอกหน้าใสอีกคนหนึ่งมาเจอหลังจากนี้โอ้โหอาจารย์ดูไม่ได้เลยปรากฏว่าท่านอาจารย์ละตีฟสมัยก่อนเนี่ยหอหุ่นเพียวบางอีกคนหนึ่งรายงานว่าอาจารย์ละตีฟเนี่ยพุงใหญ่ยิ่งกว่ากะละมังนะไอ้สองคนนี่ไม่โกหกต้องไปถามมึงเจอตอนไหนนี่ไงผมถึงบอกว่าเวลาซอฮาบะห์สังเกตการปฏิบัติเนี่ยจึงไม่แปลกว่ามันเห็นต่างกันได้เพราะบางคนเห็นอีแบบนึงอีกคนเห็นอีแบบนึงงงไหมไม่งงนะอาจารย์มันมีหะดีษแล้วทำไมเราไม่ย่อล่ะสามไมล์เราไม่ย่อแล้วทำไมอุลามะไปเอาสองมัธฮะละก็มึงไม่เรียนไงมึงอ่านแค่นี้แล้วมึงก็สรุปเลยขอมาอัพนะโมโหเหมือนกันบางทีเนี่ยมีหะดีษนะรู้ไม่รู้หมดแหละผมก็รู้ปาดเขาไม่รู้เหรอแต่เขาเข้าใจยังไงล่ะไอ้สามไมล์เนี่ยนับตรงไหนถามก่อน3ไมล์นี่นับตรงไหนนับจากที่บ้านนบีหรือนับจากกำแพงเมืองอย่างผมเนี่ยสมมุติผมอยู่ประจวบเนี่ยจังหวัดยาวมากเลยผมมาละหมาดที่เพชรบุรีผมมาละหมาดที่เพชรก็นบีบอกว่ามีรายงานบอกว่านบีจะไม่ย่อละหมาดจนกว่าจะออกนอกเมืองแสดงว่าช่วงระยะเดินทางจากประจวบมาเนี่ยยังย่อไม่ได้เพราะยังไม่ข้ามเมืองแม้ว่าระยะทางมันจะได้นะแต่ยังไม่เข้ายังไม่ออกเมืองพอมาถึงเพชรย่อปั๊บแต่ออกมาจากเพชรจากเขตของประจวบมาเพชรเนี่ยมันแค่3ไมล์ก็แค่นั้นแหละนับแค่นั้นแต่ลืมนับไปตั้งแต่บ้านตรงประจวบยังไม่ได้นับนอกยังดังนั้น3ไมล์ตรงเนี้ยไม่ใช่ปาดเขาไม่รู้เขารู้แต่เขาบอกว่าระยะทาง3ไมล์เนี่ยมันไม่ใช่นับจากบ้านเป็นนับจากเขตพ้นเขตเมืองไปและแต่ละเขตเมืองเนี่ยระยะเท่ากันไหมไม่เท่าเราจะใช้อะไรบอกอ่ะเนี่ยฉันเนี่ยข้ามจังหวัดและแน่นอนเพราะว่าฉันมาจากหนองจอกมาสมุทรปราการเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมอยากจะเข้ากรุงเทพผมขับไปหน่อยนึงเข้ากรุงเทพอีกแล้วงงไหมล่ะซอยเดียวมี2จังหวัดนี่คนไอ้คนนี่ก็ขับรถป๊าบเข้าไปนู่นย่อกลับมานี่ดามาเต็มงงนี่ไงมันไม่ใช่นะวันนี้มันต้องเข้าใจด้วยนะนี่เข้าใจเมืองสมัยนี้กับเมืองสมัยก่อนไหมเนี่ยเวลาเราจะวิเคราะห์อะไรเนี่ยมันต้องมีบริบทความเข้าใจตรงนั้นด้วยเมืองสมัยนบีเป็นยังไงคุยกันหน่อยเมืองสมัยนบีเนี่ยก็คือมันจะเป็นเมืองอย่างเงี้ย
แล้วก็เมืองที่สองก็คือเมืองนี้ไอ้ระหว่างเมืองเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมไม่มีบ้านคนเป็นทะเลทรายเป็นที่รกร้างไม่มีชุมชนอยู่เนี่ยแหละเขาเรียกข้ามเมืองแต่ของฉันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเมืองทั้งนั้นตั้งแต่ขับมาหนองจอกเนี่ยโอ้โหผ่านทะเลทรายมากี่อันไม่มีอ่ะผ่านแต่บ้านปีปั๊มมีทุกอย่างหมดแหละนี่ออกนอกเมืองนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเข้ามาก็เหมือนแต่ถ้าเป็นบ้านนอกอาจจะเป็นไปได้นะบ้านนอกอ่ะพอเข้าตัวเมืองปั๊บเป็นไงเออเฮ้ยมีสาธารณูปโภคครบพอขับไปอีหมู่บ้านนึงถึงจะเจอไอ้ระหว่างทางไปไงเป็นทางอย่างเดียวเลยนั่นแหละนึกว่าใครเอารองเท้าไปดังนั้นปัจจุบันเนี่ยจะวัดเมืองยังไงออกนอกเมืองเนี่ยสุดท้ายก็ไปเอาจังหวัดเอาจังหวัดเป็นเหตุเป็นเขตอะไรนะเป็นเมืองเนี่ยข้ามจังหวัดละหมาดได้เอ้าถามต่อแล้วจังหวัดแต่ละจังหวัดพื้นที่เท่ากันเหรอเท่ากันไหมไม่เท่าคนอยู่โคราชเนี่ยจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดมั้งโคราชเนี่ยผมไม่รู้นะใหญ่มีโคราชมีอุบลเนี่ยจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยโคราชเนี่ยนับอำเภอได้เลยอย่าว่านับจังหวัดเลยแกเดินทางอยู่ในโคราชเนี่ยข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งแถวข้างบนเนี่ยย่อได้แล้วอาจารย์จะย่อได้ไงยังไม่พ้นโคราชเลยแต่โคราชมันใหญ่กว่ากรุงเทพอ่ะเห็นไหมคือมันต้องเข้าใจศาสนาถ้าไม่เข้าใจเนี่ยงงเนี่ยมีอยู่นี่ข้ามไปอีกซอยหนึ่งข้ามจังหวัดละหมาดย่อแล้วอันนี้ไงฉันจะเดี๋ยวจะบอกให้เนี่ยสามไมล์นี่รู้ไหมเท่าไหร่สามไมล์ก็คือเดี๋ยวผมจะบอกให้นะสามไมล์คืออะไรสามไมล์เท่ากับ5.2 กิโลเยอะไหม5.2 กิโลเยอะไหมไม่เยอะเลยไม่เยอะนะฉันมายังไงเนี่ยเกินอยู่แล้ว5 กิโลเนี่ยนู่นหนองจอก30 กว่าโลได้มั้ง40-50 โลได้อ่ะผมถามอีกนิดนึงพาหนะสมัยนบีกับสมัยเราเหมือนกันป่ะไม่เหมือนนั้นปราส่วนหนึ่งบอกว่าถ้าเดินทาง3วันถึงจะเรียกว่าเดินทางไกลคือถ้าคุณไป3วันน่ะเรียกว่าเดินทางไกลเพราะอะไรล่ะเพราะพาหนะที่จะใช้3วันเนี่ยมันคืออูฐมันคือม้าแต่ปัจจุบันเนี่ยเดินทางวันหนึ่งก็ถือว่าไกลได้เพราะอะไรเพราะเรานั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินเนี่ยไม่ถึงวันนะ7 ชั่วโมงไปโผล่มักกะฮ์แล้วไปโผล่นู่นซาอุดีแต่ถ้าเป็นปกติเนี่ยสมัยนบีเนี่ยถ้าจะไปอย่างนี้นะสมัยรุ่นตกีตัววางเรา4 เดือนเรือฮายิงเห็นยังระยะทางแต่เวลาเหลือนิดเดียวเนี่ยคือไม่แปลกที่อุลามะบอก3วันถึงจะเดินทางไกลก็มันไม่มีพาหนะอะไรที่มันจะไว3วันนี่ยังไงมันได้ตามระยะของมันอยู่แล้วสุดท้ายพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายป่าจึงรวบรวมมาว่าเอาระยะทางบวกกับข้ามเมือง1ระยะทางที่อยู่ในยุมฮุดอุลามะ3มัซฮับเห็นตรงกันก็คือ2มะรฮะละเท่ากับเท่าไหร่89 กิโลครับจดไว้นะ89 กิโล89 กิโลกิโลเมตรไม่ใช่กิโลกรัม89 กิโลเมตรบางหนังสือบางเล่มก็บอก83อ่ะไม่ว่ากัน89 กิโลอันเนี้ยคือจุมฮูดถ้าเดินทางไม่ถึง89 กิโลยังย่อไม่ได้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเอา89 กิโลก็ถือว่าเยอะไหมเยอะนะเยอะนะแต่ถ้าเป็นรถปัจจุบันเนี่ยขับรถไปนอนคอมบินเอารถ89 กิโลเยอะไหมถ้าขับรถไม่เยอะนะ89 กิโลเนี่ยถ้าขับ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมงนิดก็ถึงแล้วขับตรงอย่างเดียวเนี่ยไปพัทยาเนี่ยชั่วโมงครึ่งขับเร็วๆหน่อยนะ120แต่ยอดได้ละ
ก็เหมาะก็มีสมเหตุสมผลกับการย่อแต่ถ้า5กิโลฮัจญะห์ยังไงฉันก็ย่อได้ทุกวันแหละจริงเพราะว่าฉันเนี่ยขับรถเนี่ยวันนึงเนี่ยไปเดี๋ยวไปหนองจอกมานี่เดี๋ยวไปนั่นโอ้โหสบายอยู่แล้วแต่ฉันก็ไม่เคยย่อนะขนาดไปสอนหนังสือที่คลอง16เนี่ยจากหนองจอกไปมันไม่ได้ไกลไงนับดูแล้วไม่ถึงก็ไม่ย่อละหมาดเต็มคราวนี้เราก็ไม่มีปัญหากับคนที่เขาเอา5กิโลนะใครสะดวกเอาเลยของฉันฉันยึด5ฉันยึด5กิโลเอาเลยแต่ก็คุณก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะเผลออาจจะไม่ได้ละหมาดเต็มเลยสักวันนึงเพราะว่าอะไรเพราะมันเดินทางไงเดี๋ยวเรียกว่า5กิโลเนี่ยมันนิดเดียวเองใช่มั้ยเอาต่อมาอันที่2ปราดมองว่าต้องข้ามเขตเมืองก็เอาในจังหวัดหน่อยกับกรุงเทพแล้วเนี่ยข้ามจังหวัดแล้วได้89กิโลยังไงออกนอกจังหวัดแน่นอนถ้าเดินทางออกนอกเมืองนะมีไหมคนเดินทาง89กิโลแต่ไม่ได้ออกนอกเมืองมีก็ขับรถวนไปดิแท็กซี่อ่ะวันหนึ่งเนี่ยขับรถเป็น490กิโลเป็น100โลแต่ก็วนอยู่เนี่ยกรุงเทพมั่งเดี๋ยวไปตรงนั้นมั่งไปตรงนี้มันขับไปด้วยหรือคนขับรถเมย์เงี้ยที่มันไม่ได้ข้ามจังหวัดอ่ะแต่ถ้าเป็นรถทัวร์ข้ามจังหวัดอันนี้คนละหมาดคนที่ขับรถทัวร์เนี่ยละหมาดกอซอดได้เลยแต่ถ้าคนรถเมย์ขับไม่ได้เพราะรถเมย์วนอยู่ในนั้นเห็นไหมนี่หลักการศาสนาของเรานะอ้าวอีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นมากเลยอันเนี้ยสำคัญเหมือนกันเวลาเราจะไปถึงที่หมายเราจะนิยามตัวเองว่าเป็นคนมูซาฟิตหรือเป็นคนมุกีมสมัยท่านรอซูลเนี่ยมีตั้งแต่15วัน20วันไม่กระทั่งเยอะสุด2ปี2ปีแปลว่าเขาเดินทางสมัยก่อนเขาทำอะไรรู้ไหมเขารบออกรบออกรบเขาต้องตีเมืองไปเรื่อยๆนึกออกไหมฮะยะเดินทางทัพเดินทางทัพเดินทัพนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะย้ายไปเรื่อยๆสองปีไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ระยะเวลาที่น้อยเลยยาวมากในระยะเวลา2ปีเนี่ยมีรายงานว่าซอบะย่อหมดถึงเวลาย่อก็ไม่แปลกอะไรแต่คราวนี้ถ้าเกิดพุทธเราจะเดินทาง2ปีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยลองนึกซิว่าเราจะไปไหน2ปีไปซื้อก๋วยเตี๋ยว โหยากแม้กระทั่งไปเรียนหนังสือปัจจุบันเนี่ยหรือไปทำงานมันก็กลายเป็นสภาพคนที่นั่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่เราเอากระเป๋าเข้าโรงแรมหรือเข้าหอพักในช่วงก่อนฉันไปเรียนหนังสือที่คูเวตเนี่ยฉันขี่อยู่กับปงกระเป๋าไปไม่ได้เอาบ้านใส่ไปกระเป๋าไว้หรอกเอาของจำเป็นไปพอขึ้นไปถึงหอพักปุ๊บผมก็เก็บของเข้าหอปุ๊บเอาของปุ๊บอยู่ห้องและผมก็เรียนที่นั่น1ปีผมจะใช้การย่อละหมาดทั้งปีได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเดินทางแล้วเรารู้สึกเราเป็นคนอาศัยพักประจำที่นั่นแล้วมีที่อยู่ประจำแล้วอยู่หอพักนั่นแหละมาเจอแล้วกันช่วงเรียนหนังสืออยู่นั่นแหละก็ไม่ย่อแล้วดังนั้นตรงนี้เห็นต่างกันอยู่แต่ยุมฮุดให้4วันให้4วันเขียนไว้ด้วย4วันยุมฮุดหมายว่าส่วนใหญ่ของปาดให้ระยะเวลา4วันในการที่เราจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งถ้าเราอยู่น้อยกว่า4วันเราย่อละหมาดย่อละขอโทษดิน้อยกว่า4วันย่อรวมละหมาดได้ตลอดเลยแต่ถ้าเราเหนียดว่าเราจะไปอยู่ที่เนี้ยเกิน4วันเช่นสมมุติฉันไปบ้านเพื่อนฉันที่จันนะสงขลาฉันไปอยู่สัปดาห์นึงไปอยู่สัปดาห์นึงแล้วไม่ไปไหนนะอยู่ที่บ้านเขาเลยไม่ได้ออกเดินทางต่อนะอยู่ที่นั่นน่ะเป็นเวลาสัปดาห์นึงนั่นหมายความว่าเมื่อฉันเหยียบไปถึงบ้านของเขาเอาที่พักปุ๊บผมถือว่าไม่สามารถย่อละหมาดได้แล้วผมก็ต้องละหมาดเต็มละเพราะผมเนียดเจตนาจะอยู่ที่นี่7วันแต่ถ้าผมบอกอ่ะผมเนี่ยมาอยู่บ้านท่าน3วันนะและอีก3วันผมก็จะกลับตลอดเวลาเวลานั้นเนี่ยย่อได้เลยย่อรวมยาวได้เลยแต่คราวนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นมันมีสุเหร่าไหมล่ะ
ถ้ามันมีมัสยิดเราไปละหมาดที่สุเราเราก็ละหมาดเต็มแต่ถ้าเราไปอยู่รีสอร์ทไปอยู่โรงแรมอันนี้เราย่อรวมได้เลยอันนี้เป็นวิธีการที่จะสะดวกเวลาที่เราเอาคิดกฎเกณฑ์เนี่ยก่อนถามก่อนเราจะไปอยู่นี่กี่วันแต่สมมติอยู่5วันก็จริงอยู่7วันก็จริงแต่ใน7วันนะเราไม่ได้อยู่หอพักเลยเหมือนกับแค่เรามานอนแต่ในนั้นเราเดินทางอย่างสมมติตอนฉันไปภูเก็ตเนี่ยวันที่1ไปพังงาไปพังงาอีกวันนึงไปเกาะอะไรนะไอ้เกาะที่มันมีกูโบปัญญีแต่ทุกวันเนี่ยเดินทางตลอดแต่พอถึงเวลาก็มาเช่าโรงแรมนอนอยู่ที่เดียวต่อให้อยู่เกิน4วันก็ย่อได้เพราะอะไรเพราะมันเดินทางตลอดแต่แค่เรามานอนที่เนี่ยเป็นที่พักเพราะเราขี้เกียจจะไปเช่าหลายที่ใช่ไหมเพราะโรงแรมถ้าเช่าหลายๆต่อเนี่ยมันก็อาจจะลดราคาเนี่ยมันเราต้องคิดนะวิเคราะห์นะว่าเราอยู่ในสภาพไหนฉะนั้นถึงต้องบอกว่ามันต้องมาดูก่อนว่าอยู่เนี่ยอยู่ประจำเลยไหมอยู่พักเลยไหมไม่ได้ไปไหนได้ไหมถ้าอยู่ไม่ไปไหนเลยอันนี้ละหมาดเต็มไปถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะกี่สมมติเราไปสักไปทำงานนะไปทำงานแต่ในระหว่างงานเนี่ยพอเข้าห้องพักเราเดินทางตลอดอันนี้ต่อให้อยู่10วัน20วันก็ย่อรวมได้ตลอดเพราะเราไปเรื่อยเลยไปนู่นไปนี่อันนั้นด้วยความรักนะพี่น้องเราจะเห็นว่าเออให้มันใช่เว้ยที่อาจารย์อธิบายมามันใช่อย่างนี้แหละเนี่ยคือเดินทางแต่ไม่ใช่ไปเรียนหนังสือขอพักก็อยู่นี่ไม่ได้ไปไหนย่อไปเลย2ปีมันไม่ใช่มึงเออนะแต่ยุคคนไปทัวร์เนี่ยไปทัวร์ยุโรปเนี่ยนั่นน่ะยอดได้ตลอดเหรอเพราะอะไรเพราะไม่อยู่กับที่หรอกเพราะส่วนใหญ่ทัวร์เขาจะมีโปรแกรมอยู่แล้วไปนั่นไปนั่นไปนั่นแต่กลับมานอนโรงแรมที่นี่แหละนะอ่ะนี่คือเรื่องศาสนาที่ผมถึงบอกว่าอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนเนี่ยต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่เก็ทงงอีกอันหนึ่งที่เราจะสับสนพี่น้องคือการรวมละหมาดพี่น้องรู้ไหมว่ารวมละหมาดเนี่ยใช้ได้ตอนไหนบ้างหนึ่งเดินทางแน่นอนรวมละหมาดเนี่ยใช้ในเดินทางทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทางและหลังเดินทางเสร็จรวมละหมาดแต่ถ้าเป็นย่อต้องอยู่ระหว่างเดินทางเท่านั้นย่อก่อนเดินทางได้ไหมไม่ได้สมมติเราจะเดินทางขึ้นเครื่องบินแต่อยู่บ้านละหมาดย่อไม่ได้แต่รวมได้เห็นไหมรวมได้แต่ย่อไม่ได้เพราะยังไม่เชิญมีคำถามป่ะละหมาดเต็มทั้งคู่ครับแต่รวมเพราะเรายังไม่ได้ออกเดินทางแต่รวมได้นบีใช้สูตรแบบนี้นะหนึ่งถ้ามันได้เวลาแล้วเช่นจะเดินทางตอนบ่ายโมงเข้าเวลาซูรียังเข้าแล้วนบีจะละหมาดเลยก็เอาอัสรีมารวมเลยแล้วก็เดินทางยาวเลยไม่ต้องแวะที่ไหนแล้วนะไปเลยแต่ถ้าเดินทางก่อนเวลาซูรีเช่นออก11โมงนบีจะออกเดินทางเลยแล้วเก็บเอาซูรีเนี่ยไปทำเวลาอัสรีและใช้ย่อรวมได้ด้วยเพราะเราออกเดินทางแล้วเต็มใช่ถ้าอยู่บ้านเต็มหรือถ้าเกิดสมมติเราเดินทางเนี่ยเราออกเดินทางสมมติผมมาจากหัวหินผมละหมาดอัสรีเรียบร้อยแล้วผมขับยาวมาเลยรถติดโอ้โหตรงสมุทรสาครอู้ยาวเลยมักกะเด็บผมเนียนเลยเดี๋ยวผมเอาไปรวมอิชาเข้าบ้านกว่าจะผจญภัยอะไรต่างๆปึ๊บปึ๊บตุ๊ดมาถึงบ้าน4ทุ่ม4ทุ่มพอถึงบ้าน4ทุ่มผมก็อาบน้ำก่อนดิเหนื่อยอะอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วสบายปั๊บภรรยาปุ๊บปุ๊บป่าวไม่มีเราภรรยาเขาเรียกถามมาละหมาดยังชวนมาละหมาดด้วยกันเสร็จแล้วผมก็ละหมาดเลยละหมาดมักกะริบทำไมละหมาดมักกะริบก่อนล่ะเพราะมักกะริบมันอยู่ก่อนอิชาและในมักกะริบฉันเนียนเลยข้าพเจ้าละหมาดรวมมักกะริบ
ในเวลาอิชาเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลานึกในใจเอาเวลามักริบมารวมเวลาอิชาไงเป็นรวมเลยรวมหลังแต่ถามเวลาเนี่ยมันเข้าเวลาอะไรแล้วเวลาอิชาแล้วเอามักริบมารวมอิชาแล้วก็อัลลอฮุอักบัรไม่ต้องพูดภาษาไม่ต้องพูดอะไรนะนึกในใจว่าเนี่ยมันคืออะไรรู้ละละหมาด3รอกอะห์พอละหมาด3รอกอะห์เสร็จปุ๊บให้สลามยืนขึ้นละหมาดอิชา4รอกอะห์เอาทำไม4ล่ะเพราะเรามาถึงบ้านแล้วการย่อหมดสิทธิ์ยังหมดแล้วครับแต่รวมยังได้อยู่เราก็ละหมาดอีชา4รอกอะห์สบายใจนอนนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราจะใช้อีกสูตรนึงเฮ้ยเราแวะตรงสมุทรสาครนี่หิวข้าวก็แวะกินข้าวมีห้องละหมาดเฮ้ยเราจะละหมาดเลยตอนนั้นได้เลยมั้ยได้แต่คราวนี้เราใช้สิทธิ์ย่อได้เพราะอะไรเราย่อได้ล่ะยังไม่ถึงบ้านแต่บางครั้งมันก็ไม่สะดวกหรอกแต่ย่อก็เหลือ2ไงอีชาก็จะเหลือ2เป็น3บวก2เป็น5รอกอะห์ระหว่างใช้สิทธิ์เนี้ย5รอกอะห์กลับไปที่บ้านผู้หญิงเลือกอะไรระหว่างทางกับละหมาดที่บ้านละหมาดที่บ้านสะดวกกว่าแต่ไอ้บังเนี่ยเขาจะเอาเลยอย่างฉันกับภรรยาเนี่ยวันนั้นไปเที่ยวกันพัทยาเดี๋ยวก็บอกเธอเก็บไปที่บ้านเถอะเพราะว่าดูแล้วลำบากเดี๋ยวเธอต้องลงมาอาบน้ำละหมาดเอ้ยต้องอะไรแต่ของฉันเนี่ยเล่นนั่นเลยริมถนนเลยครับผู้ชายมันมีอะไรล่ะก็ฉันก็ละหมาดริมถนนหันหน้าเข้าทะเลลมตีหน้าสะดวกเลยเข้าบ้านฉันสบายแล้วอาบน้ำนอนเลยแต่เมียต้องละหมาดอีกคือเนี่ยมันคือความสะดวกที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเวลารวมต้องจับคู่มันมักอิอัสรีต้องหาที่ละหมาดให้ได้เพราะอัสรีมันจะไปรวมมักกะเดบไม่ได้ต้องหาแต่ถ้าเป็นคู่กลางคืนสบายยาวคู่กลางวันสบายนะดังนั้นพี่น้องจึงเห็นได้ว่าการเดินทางการรวมละหมาดเนี่ยเดินทางเนี่ยโดน3บริบท1ก่อนเดินทางระหว่างเดินทางถ้าระหว่างมันจะย่อได้ด้วยและเสร็จสิ้นจากการเดินทางก็รวมได้รวมคู่มันนะซูฮรีกับอัสรีมักริบกับอิชาและยังใช้ได้ในกรณีของคนป่วยไม่ไหวไม่สะดวกที่จับน้ำละหมาดบ่อยๆบางคนเป็นโรคปัสสาวะกระปิดกระปอยผายลมบ่อยเก็บลมไม่ค่อยอยู่รวมละหมาดได้ครับเพราะเราไม่ปกติแล้วคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงรวมได้ครับคนที่จะต้องมีภาระที่ไม่สามารถให้คนอื่นทำแทนได้เช่นคนที่เฝ้าคนป่วยตลอดกระดิกไม่ได้เลยนะคือจะเผลอไปละหมาดปั๊บละสายตาไม่ได้เราก่อนที่จะเข้าไปทำงานตรงนั้นเรารวมละหมาดได้เลยคือเราต้องคิดก่อนว่าหรือคนจะเข้าสอบสมมติจะไปเข้าสอบรู้เลยว่าสอบเนี่ยมันต้องเข้าแล็บมันต้องอยู่ในห้องแล็บนานต้องอยู่ต้องเฝ้าเรารวมได้รวมได้คนจะเข้าห้องผ่าตัดรู้เลยผ่าตัดนี่ยาวแน่นอนรวมละหมาดได้แต่ถ้ามันสลบนานไปเดี๋ยวค่อยมากอดอเอาเห็นไหมรวมเนี่ยเปิดกว้างฝนตกนบียังรวมเลยสมัยก่อนแต่ปราดวางเงื่อนไขไว้เยอะนะเรื่องรวมแล้วฝนตกเนี่ยแต่มีนะมีหะดีษที่นบีเคยรวมละหมาดตอนฝนตกพื้นแฉะเดี๋ยวนี้เสร็จเลยพื้นแฉะไม่มีแล้วเพราะเทคอนกรีตหมดมีเหตุอยู่บ้านไกลและเป็นเวลากลางคืนด้วยคือในหะดีษเนี่ยเป็นมักริบกับอิชาครับตอนมักริบรวมอิชาเลยแต่ซูฮรีอัสรีเนี่ยไม่มีแต่เขากิยาสก็ไปเทียบมีอะไรอีกที่รวมได้เดินทางป่วยมีอุปสรรคเนี่ยรวมได้และรวมไม่ใช่การกอดอนะบางคนเนี่ยเนียดทั้งรวมทั้งกอดองงป่ะ
งงถ้ารวมไม่มีกอฎอถ้ารวมไม่ใช่กอฎอกอฎอนี่คือสำหรับคนที่เจตนาที่จะทิ้งมันไปโดยที่อาจจะมีเหตุหรือไม่มีเหตุอันนี้เรื่องนึงสมมติคนๆ นึงเนี่ยมักกะเด็บฝนตกรถติดกลับบ้านไม่ทันถ้าคนไม่รู้ซุนนะห์นบีว่ารวมได้เฮ้ยเดี๋ยวกลับมาบ้านเดี๋ยวมากอฎอมักกะเด็บเขาก็จะละหมาดอีชาเสร็จปุ๊บเขาก็จะละหมาดมักกะเด็บต่อแต่มักกะเด็บเขาจะเนียดเป็นกอฎอซึ่งถามว่าไอ้ทำอย่างเงี้ยถูกไหมไม่ถูกผิดและมีบาปด้วยแต่ต่างกับไอ้คนที่บอกว่าข้าพเจ้าเอามักกะเด็บไปรวมอีชาอันเนี้ยไม่มีบาปแล้วก็ได้ซุนนะห์ดิงงไหมอีกคนนึงเนี่ยทำเหมือนกับเราเลยละหมาดเหมือนกันนั่นแหละแค่สลับเวลากันแต่อีกคนนึงบาปอีกคนนึงได้บุญเพราะมันต่างกันเรื่องของการเอาแบบฉบับนบีมาปฏิบัติเห็นยังก็ละหมาดเหมือนกันน่ะไอ้คนนึงเนียดกอฎออีกคนนึงเนียดรวมไอ้เนียดกอฎอน่ะเป็นบาปคือจริงๆเนี่ยปราชญ์ส่วนนึงบอกว่ากอฎออัลเลาะห์ไม่รับถ้าจิตนาทิ้งกอฎอไงอัลเลาะห์ก็ไม่รับเหมือนกับคนละหมาดก่อนเวลาเนี่ยสูตรเดียวกันก็เราไปละหมาดก่อนเวลาอัลเลาะห์รับมั้ยล่ะไม่รับแล้วละหมาดหมดเวลาเราจะรับมั้ยก็ไม่รับเหมือนกันมันสูตรเดียวกันเพราะเจตนาจริงแต่ถ้าไม่ได้มีเจตนาเช่นเขาอยากจะละหมาดจริงๆแต่มันไม่ได้มันมีเหตุอันนี้เรื่องนึงนะอัลเลาะห์รับนะอันนั้นเหมือนคนหลงลืมอย่างเงี้ยครับแต่คราวนี้เหตุเนี่ยมันรวมได้ไงแต่เขาไม่รวมใช่ละหมาดในเวลาก่อนแล้วค่อยมากอฎอแต่ฉันนึกบอกว่าไอเหตุเนี่ยเขาสมมุตินะว่าเขาไม่รู้เรื่องของการรวมได้เนี่ยเขาคิดว่ารวมเป็นเรื่องเดินทางอย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮฺอภัยให้เพราะไม่รู้ไงแต่วันนี้เราเรียนและเรารู้ว่ามันรวมได้แต่เราไม่รวมแต่เราเป็นเนี่ยเป็นกอฎอปั๊บไอเนี่ยแหละไอละหมาดกอฎอเนี่ยอัลลอฮฺจะไม่รับเพราะมันมีวิธีที่ของมันอยู่ให้รวมได้นะในหนังสือหน้า39นะการละหมาดนั้นนอกจากจะทำให้การเดินทางในขณะเดินทางแล้วยังเปิดโอกาสเมื่ออยู่กับบ้านในเวลาที่มีอุปสรรคเช่นคนป่วยที่ต้องการจะพักผ่อนมากๆสตรีที่มีเลือดมีนี่ผู้หญิงใครที่มีอิสติฮาดะมีอิสติฮาดะมีเลือดเสียใช้อะไรนะใช้รวมละหมาดได้นะเพราะอะไรอ่ะเพราะเลือดเสียเนี่ยพี่น้องมันวาญิบต้องละหมาดวาญิบต้องละหมาดแต่พอจะละหมาดต้องทำอะไรต้องล้างนี่ไงเมื่อการล้างเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะเลือดมันไม่เราไม่บังคับมันไม่ได้เฮ้ยหยุดไหลนะไม่รู้มันจะไหลตอนไหนกลายเป็นเรื่องลำบากเลยที่จะละหมาดในสถานในสภาพที่ตัวเองจะสะอาดนั้นก่อนที่จะละหมาดเนี่ยเราไปเปลี่ยนผ้าอนามัยให้เรียบร้อยทำความสะอาดปิดให้เรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องเสียนะเสร็จแล้วก็ละหมาดและรวมละหมาดเลยแต่ต้องเข้าเวลาแล้วไม่ใช่ไปทำตอน11โมงพอถึงเวลาเที่ยงครึ่งจะละหมาดไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนใหม่ต้องทำตอนไหนเข้าเวลาเมื่อเข้าเวลาปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บแม้ว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วมันจะไหลออกมาละหมาดเลยและได้สองตุ๊กวักตูเลยละหมาดซูรีกับอัสรีรวมกันเลยอันนี้เป็นความสะดวกนะพี่น้องจำนะอีกเรื่องนึงว่าละหมาดย่อละหมาดรวมเนี่ยอุลามะมีทัศนะที่เห็นต่างกันหนึ่งฮุกกลมของมันบางทัศนะนะอย่างอิหม่ามฮัมบะลีขอโทษดีอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยแกบอกว่าถ้าใครสามารถจะย่อได้และไปละหมาดเต็มถือว่ามีบาปเขาบอกว่าเป็นวาญิบเลยต้องย่ออันนี้ฮานาฟีเขาเอาหลักฐานจากไหนเอาหลักฐานมาว่านบีไม่เคยละหมาดเต็มเลยเมื่อเดินทางก็ตีไปเลยว่าวาญิบแต่คราวนี้อะไรที่นบีทำตลอดจำเป็นต้องเป็นวาญิบไหมไม่จำเป็นเพราะไม่งั้นละหมาดวิเต็ดเป็นวาญิบแล้วละใช่ไหมนบีไม่เคยทิ้งละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์เป็นวาญิบดิเพราะนบีไม่เคยทิ้งเห็นยังฉันนึกบอกว่าเ
ใครที่เข้าใจว่าจำเป็นต้องละหมาดย่อเท่านั้นละหมาดเต็มไม่ได้เนี่ยเป็นทัศนะของฮานาฟีเขาแต่ขอโทษทีพอละหมาดวิเตสมึงทิ้งตลอดเลยมั่วเนี่ยละหมาดวิเตสมึงทิ้งตลอดไม่เคยทำกุรบานไม่เคยทำทำปีเว้นปีกุรบานวาญิบนะเพราะนบีไม่เคยทิ้งเลยเนี่ยไอ้วาญิบเนี่ยผมต้องบอกไงว่าไม่ใช่เป็นคำพูดนบีแต่อาศัยการกระทำเมื่อเป็นการทำก็อาจต้องพิจารณาเนี่ยบางทีมันเอาบางเรื่องแข็งไงโอ้ยฉันแข็งไม่ได้ต้องย่อใครไม่ย่อเนี่ยบาปแต่พอก่อนนอนปั๊บมันนอนแล้ววิตรงวิเต้นไม่เอา คนเห็นไหมเนี่ยพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะมึนไปหมดเอาต่อมาอีกส่วนชาฟีอีนะเดี๋ยวผมลงละมองละส่วนชาฟีอีนะชาฟีอีเนี่ยบอกว่าอนุญาตเองถ้าทำเต็มได้ทำเต็มไปส่วนมัซฮับฮัมบาลีและอีกสองมัซฮับมาลิกบอกว่าเป็นซุนนะห์ทำดีกว่าทำได้บุญเยอะกว่ามีชาฟีอีเนี่ยแปลกหน่อยบอกว่าทำมาอนุญาตแต่ถ้าเลือกได้ทำเต็มก็ดีนั้นคนที่อยู่ในยึดในมัซฮับชาฟีอีเนี่ยเขาก็เลยว่าเห็นเวลาเขาเต็มได้เขาจะเต็มเขาไม่ค่อยย่อก็ไม่ผิดเขานะละหมาดเต็มนะซ้อมไหมล่ะก็มันซ้อมไงเขาจะย่อเมื่อมันมีเหตุจริงๆถ้าเขาดูแล้วมันไม่มีอะไรเขาก็ละหมาดเต็มแต่เรายึดในทัศนะที่อะไรครับที่เป็นมีน้ำหนักขอโทษจะไม่ใช่ก็มีน้ำหนักก็คือว่าเมื่อมีโอกาสให้ทำเลยเมื่อมีโอกาสว่ามันเข้าเรื่องใครทำเลยแม้ว่ามันจะสะดวกทำเต็มก็ตามก็ให้ทำอันนี้เพราะได้บุญเยอะกว่าทำไมได้บุญเยอะกว่าล่ะเพราะมันคือฮาดียะมันคือของขวัญที่อัลลอฮ์มอบให้ก็มีฮะดีษบอกว่าเป็นฮะดียะเมื่อเป็นฮะดียะเรารับก็เป็นสิทธิ์ของเราศาสนาสอนให้เรารับแต่ถ้าไม่รับผิดไหมไม่ผิดมีคนเอาของมาให้อาจารย์เอาไปฮะดียะให้ล้านนึงผมไม่เอาคิดว่าผมจะไม่เอาเหรอเอาดิ แต่ไม่แน่นะล้านถ้าล้านนึงผมกลัวเพราะอะไรป่ะไม่รู้เงินอะไรอาจจะโอนเข้ามาปั๊บอีกวันนึงตำรวจรวบเลยไอ้นี่แก๊งฟอกเงินซวยมีคนคนหนึ่งเขาเป็นมุอัลลาฟเขามาเขาบอกว่าอาจารย์เขามารับอิสลามแต่ลูกเขาเนี่ยไม่ได้รับเขามีคอนโดและก็มีเงินเก็บเขาบอกว่าเขาจะให้อาจารย์หมดเลยให้คอนโดเลยขอเรื่องเดียวคือให้อาจารย์เนี่ยเวลาเขาเสียแล้วจัดการให้เขาหน่อยหมายถึงดูแลเรื่องมายันมายัดฝังอะไรเงี้ยเพราะว่าญาติพี่น้องเขาไม่มีไงเขามารับอิสลามผมบอกฮัจญะห์แต่ฉันรับนะฉันไม่รู้มันจะเป็นเนียมัดหรือเป็นอาดาบเพราะอะไรรู้ไหมลูกฮัจญะห์น่าจะมาฟ้องฉันเละไปบทเลยมันใช้เสน่ห์อะไรปะวะยักยอกปะเพราะตามสิทธิ์กฎหมายเนี่ยทายาทก็คือลูกใช่ไหมแต่ถ้าฮัจญะห์ให้ก่อนแล้วฮัจญะห์เรียกลูกมาบอกก็อีกเรื่องนึงแล้วถ้าเรียกมาบอกเนี่ยทายาทจะมองไงใส่โต๊ะมาใส่หมวกมาเอาคอนโดมากูดูดีไหมเนี่ยผมเนี่ยดูไม่ดีผมบอกว่าฮัจญะห์ถ้าจะให้ยกให้มูลนิธิอย่ามาให้ส่วนตัวฉันไม่เอาบางคนบอกบ้าป่ะมันไม่เอากูไม่รู้อ่ะเอามารู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวปัญหามาแน่ทำไมมีลูกสิแจ๋วสิแต่นี่มีลูกด้วยแล้วลูกเอาเรื่องด้วยผมดูแล้วผมไม่สบายใจแน่ถ้าเอามานะปัญหาเยอะต่อให้ทัศเนหาเขาก็ต้องบอกว่าแม่เขาทำไมไม่ให้ลูกผมบอกถ้าอยากให้ยกให้มูลนิธิองค์กรการกุศลง่ายกว่าไหมง่ายกว่าฉันเนี่ยคิดการไกลไงก็เลยตอนนี้ก็เลยลำบากนิดนึงนะ แต่เขาก็ให้เป็นสกองสกาอะไรมาฉันบอกเงี้ยได้แต่ถ้ายกระดับที่ดินอย่างเงี้ยโอ้โหดูแล้วฉันไม่มีความสุขแน่ลูกอาจจะมาฟ้องผมอะไรอีกแล้วคนน่ะมารับอิสลามถ้าลูกเขามารับด้วยเขาเข้าใจดิแต่นี่ลูกเขาไม่ได้มารับเขาก็มองแม่เขาแปลกๆแล้วแหละโอเคนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์